นับสนุนโดย Le Coq Wago Blouse บูติกสำหรับสาวพาวเสน่ห์ชุดชั้นใน BSC Lingerieในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับ ท่านนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมานายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยหรือว่าแท็กนะคะในช่วงนี้จะมาขอความรู้ท่านอาจารย์หมอนะคะในเรื่องของการดูดไขมันคือพูดง่ายๆนะคะท่านอาจารย์หมอผู้หญิงเนี่ยอยากสวยแต่ไม่อยากหยุดกินอยากสวยไม่อยากหยุดกินแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกกำลังกายไขมันมันก็สะสมขึ้นเรื่อยๆก็เลยจะหาทางลัดที่เร็วที่สุดทุกวันนี้เขาก็บอกว่าดูดไขมันสิมันช่วยเราได้แล้วมันผอมเห็นผลทันตาเลยขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดไขมันเบื้องต้นหน่อยค่ะตอนนี้ครับคุณปาล์มถามนี่เหมือนกับดูดกาแฟครับรูดเดียวที่ผมหมดเลยมันไม่ใช่ครับโอ้มีนั่นนี่คือปาล์มเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วปาล์มมีความเข้าใจครับแหมมันเหมือนน้ำกาแฟเต็มดูดปุ๊บเลยหมดมันไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่ใช่ครับการดูดไขมันนี้ก็ไม่ใช่เอามาวัตถุประสงค์ในการลดความอ้วนฟังนะสาวๆนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ BMR เกินตั้ง30นี่อ้วนปึกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าจะหลุดให้เพียวเลยไม่ใช่เพราะไขมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะส่วนใต้ผิวหนังอย่างเดียวมันยังมีในพุงลำไส้อะไรทั้งเยอะแยะไปหมดเลยไอ้ตัวนั้นตัวใหญ่พุงเสื่อออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้นะครับเราใช้ในกรณีไหนดูไขมันเราใช้ในกรณีปรับรูปร่างไขมันส่วนเกินในสัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้มันเชฟให้มันเข้ารูปเพราะบางอันเนี่ยเราไปออกเอ็กซ์ไซส์แล้วก็ตามมันก็ยังไม่ลงนะครับเพราะมีพันธุกรรมกำหนดเป็นสรีระส่วนตัวถูกครับเป็นกรรมพันธุ์ของบางคนเนี่ยไอ้ข้างๆนี่เขาเรียกว่ากางเกงขี่ม้านะข้างบนตัวเล็กเลยปั๊มเป็นปั๊มเป็นนี่ครับอันนี้ลงยากนะครับลงยากใช่ไหมคะลงยากครับอย่างเงี้ยถามใช้การดูดไขมันได้ดีไหมอันนี้ได้ได้ดีเลยครับพูดง่ายๆว่าการดูดไขมันไม่ใช่เพื่อลดความอ้วนไม่ใช่ลดน้ำหนักจำใหม่นะจำใหม่นะเพราะหลายคนมีความเข้าใจแบบนี้แล้วก็อยากจะผอมด่วนผอมเร็วเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นการปรับสรีระถูกต้องเสริมบุคลิกภาพอันนี้พอได้ภายนอกนะภายนอกตัวนะไม่ใช่ข้างในพุงนะนะคือแค่ชั้นมันพอกทำมันตัดเสื้อให้มันเข้ารูปอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอวัยวะภายในถูกต้องครับอะไรอย่างนั้นใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งใช่ไอ้ที่เขาบอกว่าเย็บกระเพาะตัดลำไส้คนละเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยดูดไขมันใช่ครับนะฮะคนที่มีปัญหาด้านรูปร่างหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างที่มันใหญ่โตจริงๆค่ะท่านอาจารย์หมออันนี้เนี่ยดูดไขมันเนี่ยเป็นการรักษาอย่างหนึ่งด้วยไหมคะก็อย่างที่บอกนะครับรูปร่างใหญ่แล้วก็หมายความว่าเราต้องการถามว่าใช้ได้ไหมก็ดูดในสภาพที่ให้มันเข้าสรีระเขาตัวนั้นนะครับแต่ไม่ได้วัตถุประสงค์ในการที่จะมาลดความอ้วนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่คนอ้วนสามารถที่จะดูดได้ไหมถ้าสมมติสัดส่วนเขาไม่สวยก็สามารถปรับได้ในสัดส่วนนะเป็นสัดส่วนของคนที่รูปร่างใหญ่ถูกไหมเราปรับสัดส่วนนะฮะปรับสัดส่วนไม่ได้ดูดให้เยอะที่สุดเท่าที่ดูดได้ครับปรับสัดส่วนปรับบุคลิกภาพนี่คือเป้าหมายของการดูดไขมันใช่ครับแล้วคราวนี้ก็ต้องถามคำถามยอดฮิตอันตรายไหมครับคุณหมอทุกอย่างหัตถการที่ทำไม่ว่าจะฉีดยาเรื่องต่างนะครับมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ก่อนทำเราก็ต้องดูครับเราพร้อมไหมมีโรคอะไรแทรกซ้อนไหมมีข้อห้ามอะไรต่างๆไหมทุกอย่างถ้าดูอยู่ในสภาพปกติก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงแต่ไม่ใช่ 100% นะครับไม่ใช่ 100% ทุกอย่างเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาแต่ปามก็จะมีความ ความรู้สึกว่าถ้าอยู่ในมือแพทย์ที่เก่งครับหรือว่าอยู่ในมือแพทย์เนี่ย ความปลอดภัยของเราก็อุ่นใจไปก็ต้องมากแล้วก็งานอย่างนี้ต้องอยู่ในมือแพทย์อยู่แล้วครับใช้ที่อื่นไม่ได้นะเพราะว่าก่อนจะทำจะต้องตรวจอะไรบ้างคะต้องตรวจเช็คหมดครับไม่ว่าหัวใจเลือดต่างๆนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่อายาที่รับประทานอยู่มีอะไรมั่งอันนี้เราต้องเช็คหมดก่อนล่วงหน้าครับอ๋อไม่ใช่ว่าเดินตัวปิ้วเข้าไปแล้วบอกวันนี้หนูจะมาแล้วก็ไปดื่มกาแฟปุ๊ดเลยทีเดียวจบมาจบไม่ใช่ครับอันนั้นต้องเช็คเรียบร้อยมีการตรวจเช็คหลายอย่างโดยแพทย์ถูกครับแล้วอวัยวะส่วนที่ถามว่าดูตรงไหนได้บ้างดูได้ทุกส่วนครับจริงเหรอคะข้างนอกนะครับภายนอกนะจริงๆครับดูได้ทุกส่วนไม่ว่าที่ตรงไหนฮะเนียงก็ดูได้ถูกครับเนียงก็ดูได้ถูกไหมครับ
ต้นแขนก็ดูได้อ๋อไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไม่จำเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นครับอ๋อไม่จำเป็นดูได้ครับในตรงบริเวณที่ตรงไหนที่มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังเกินที่เราต้องการครับครับคุณผู้ชมนี่นะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับตัวเองก็คือดูก่อนรูปร่างตัวเองมันผิดสัดผิดส่วนไปมากไหม บุคลิกภาพเราเสียขนาดไหนกับไขมันตรงนี้อาช่างใจแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์แพทย์เขาก็จะมีกระบวนการของแพทย์ว่าตรวจอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูดได้ทุกอย่างนะคะทีนี้ค่ะถามถึงเรื่องของนวัตกรรมนิดนึงได้ไหมคะท่านอาจารย์หมอสมัยก่อนเนี่ยปาล์มเคยเห็นในคลิปยอมรับว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่เคยคิดเหมือนกันอยากจะดูดไขมันก็เลยไปศึกษาดูคลิปครับโอ้โหเข็มครับใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยก่อนนี่ห้ามิลบางทีก็หกเจ็ดมิลนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไงฮะ 0.3 เซน3มิล2มิลแค่นั้นเองเล็กกว่าเข็มร้อยมาลายอีกก็3มิลนะฮะใหญ่ที่สุด 2.5 เล็กนิดนึงนิดเดียวครับโอ้แต่สมัยก่อนใหญ่โตโอ้ใหญ่ครับใหญ่สมัยก่อนที่ผมทำใหม่ๆนี่เท่านิ้วนะฮะกระบวนการเนี่ยการทำต้องยังไงบ้างคะคุณหมอกระบวนการเปิดแผลก่อนหรืออะไรครับกระบวนการก็คือว่าเราจะฉีดน้ำยานะครับเข้าไปซึ่งน้ำยาตัวนี้ก็จะช่วยทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยฮะมันหดตัวมันก็ทำให้เลือดเสียน้อยแล้วก็ไปทำให้เซลล์ไขมันพองตัวเต็มที่นะครับเพื่อให้มันเวลาดูดมันก็จะหลุดออกมาง่ายนะครับครับอันนี้เนี่ยคือกระบวนการนี้ทำเหมือนกันหมดทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนเหมือนของร่างกายหน้าท้องครับต้นขาถูกครับต้นแขนเข้าไปกันครับคือเปิดแผลนิดเล็กนะฮะตรงไหนใหญ่ขนาดไหนก็ตามตัวเข็มที่ใส่ก็ประมาณไม่เกิน 0.2-0.3 แค่นั้นเองก็ใส่น้ำยาปุ๊บถูกก็เริ่มใช้น้ำยาจนกระทั่งเซลล์ไขมันมันพองนะครับแล้วเส้นเลือดต่างๆนี่มันแฟบลงเพื่อให้เลือดเสียน้อยแล้วก็ใช้ซักชั่นคือไม่ก็ดูดเครื่องดูดแรงดูดเนี่ยฮะค่อยๆดูดออกมานะครับเหมือนเราดูดอะไรออกมานี่ฮะมันก็ไขมันเป็นพวงองุ่นใช่ไหมฮะมันก็ค่อยๆดูดอ๋อไขมันออกมาจะเป็นเหมือนพวงองุ่นครับมันแตกก่อนครับซึ่งระยะหลังนี้ก็มีกระบวนการใช้เครื่องมืออื่นเข้าไปช่วยทำให้เซลล์ไขมันแตกเป็นน้ำดูดง่ายครับนะคะครับนี่คุณผู้ชมต้องฟังไว้ดีๆ นี่คือวิธีการทีนี้ค่ะคุณหมอในเรื่องของการดูดเนี่ยต้องวางยาสลบไหมครับถ้าเป็นพื้นที่น้อยๆนะครับก็ฉีดยาชาเฉพาะที่อย่างต้นแขนนะครับน้อยๆเนี่ยถ้านั่นได้แล้วก็ฉีดน้ำยาเข้าไปก็ไม่ต้องดมยาไม่ต้องดมยาต้นขาถ้าแอร์เรียเยอะๆเนี่ยครับคนไข้กังวลคนไข้ไม่สบายใช้เวลานานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดมยาถ้าพุงถ้ามันเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้ดมยาแต่ถ้าน้อยๆไม่หนามากนี่ครับเราก็ใช้ยาชาเฉพาะที่ได้ครับอันนั้นคุณเลือกได้ละกัน คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะสลบคุณไม่อยากจะสลบแล้ว คุณก็มีแพทย์อยู่ข้างๆคุณปรึกษาแพทย์ได้เลยสมมติว่ากลัวมากแพนิคมากครับส่วนใหญ่ที่คลินิกเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ควรจะต้องมีคนช่วยนะครับไม่ใช่แพทย์ไม่ทำคนเดียวถูกไหมครับก็จะมีผู้ช่วยมีวิสัญญีเรื่องต่างๆในกรณีที่จะต้องดมยานะครับอันนั้นครับก็จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นครับนะทีนี้เรามาดูข้อดี กับข้อเสียกันบ้างนะคะของการดูดไขมันเอาเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีของการที่เราดูดไขมันก็คือมันสามารถที่จะปรับสัดส่วนได้รวดเร็วนะครับทันทีเห็นนะครับแต่ระยะเวลาพักฟื้นก็ต้องมีนะครับแต่ในข้อคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันชัดคัดดีอันที่1 นะฮะข้อดีของมันคือรวดเร็วดีรวดเร็วดีได้ดั่งใจได้ดั่งใจนะฮะครับนี่นี่คือครับนี่คือเข็มที่แทงเข้าไปผ่านผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันใช่ครับอันที่2ก็คือฉีดน้ำเกลือฉีดน้ำยาเข้าไปในชั้นไขมันทำให้บริเวณตรงนั้นพองตัวหนานะครับเซลล์ไขมันก็จะบวมครับก็จะดูดออกมาง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการคือเครื่องช่วยละอาจจะใช้อาจเป็นเลเซอร์เป็นเรดิโอฟรีเควนซีคือขึ้นความถี่ขึ้นเสียงเข้าไปสลายเมลนะครับเข้าไปสลายเซลล์ไขมันเวลาดูดไขมันออกมาก็เป็นน้ำเลยมันจะได้ไม่เป็นพวงองุ่นมันง่ายครับมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับบาดเจ็บก็น้อยครับเป็นแบบนี้
อันนี้ก็เป็นแบบใช้เข้าไปตีก็มีบางทีก็ใช้เครื่องเข้าไปนะเป็นแคนูล่าเข้าไปตีให้เซลล์มันแตกออกมานะครับแล้วก็ดูดออกมาส่วนที่ยากที่สุดนะครับนี่เห็นไหมครับนะส่วนนี้ตรงบริโภคนี่ครับพวกนี้เป็นข้อกำหนดทางพันธุกรรมทั้งนั้นนะครับนะและนี่ดูดออกมาก็เป็นไขมันเหลืองหน้าตาแบบนี้ใช่ครับใช่ครับผสมกับอาจจะมีเลือดบ้างนิดหน่อยนะครับครับอ๋อนี่ไงที่คุณหมอบอกช็อตคัทดีใช่ครับนะฮะนี่คือข้อดีของเขาเลยแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันในบอนแอเรียเช่นหน้าท้องเนี่ยในผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะครับแล้วหน้าท้องหย่อนยานเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ดูดเพราะดูดมันย่นเยอะแล้วก็ไม่เสมอเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำการตัดหน้าท้องถ้าอย่างกรณีอย่างนั้นปามีเพื่อนคนหนึ่งเคยอ้วน130โลแล้วตอนนี้ตัวเล็กฟีบลงมาท้องเขาเนี่ยจะเป็นแบบพับย่นย่นใช่อันนี้ก็ไม่แนะนำใช่ครับอันนี้ควรตัดอันนี้ควรสัญญกรรมหน้าท้องใช่ครับอย่างเงี้ยพวกอาหรับเนี่ยครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับตอนนี้เขาดูแลรักษาสุขภาพมากเลยใช่ไหมครับน้ำหนัก200กว่ากิโลลดมาเหลือ100กว่ากิโลเนี่ยอันนี้ก็ห้อยยานเพราะถ้าต้องมาตัดครับตัดแต่งครับเช่นเดียวกันครับคนที่คิดว่าอุ้ยนะท้องห้อยแบบนี้ไปดูดดีกว่าเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าผิวหนังมันหย่อนยานอย่างนี้เวลาดูดแล้วมันก็จะไม่หดไม่กระชับใช่ไม่กระชับครับเพราะฉะนั้นการเลือกในการที่จะดูดแต่ละคนก็มีความสำคัญนะคะทีนี้เนี่ยข้อเสียบ้างค่ะท่านอาจารย์หมอเป็นยังไงบ้างคะข้อเสียการดูดไขมันยังมีข้อเสียไหมคะครับข้อเสียก็คือ1ก็มีการเสี่ยงถูกไหมครับนะครับในการไม่ว่าแพ้ยามีอะไรก็มีได้ในการทำงานถูกไหมอันนี้ก็เป็นข้อเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราระมัดระวังให้ดีอัตราเสี่ยงก็ไม่มากนะครับข้อที่สองก็จะมีรอยช้ำข้อเสี่ยงคือผิวอาจจะไม่เรียบถูกไหมครับก็นี่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแพทย์แล้วล่ะถูกไหมครับความชำนาญความชำนาญความศิลปะของแพทย์โอ้ครับถูกต้องครับนะครับก็เสียอื่นเสียสตังค์ครับอ๋อใช่ถ้าเราไม่ออกเอ็กซ์ไซส์ถูกไหมครับมันก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงทั้งหมดการดูดไขมันนี่ไม่สุขภาพอันอื่นไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะที่จริงๆเลยเฉพาะที่จริงๆเอาอย่างนี้ไม่ได้แนะนำนี่คุณหมอบอกแล้วว่าคนจะผอมไม่เกี่ยวกับดูดไขมันแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายยังไงออกแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีครับแนะนำได้ใช่ครับเพื่อเป็นการปรับสรีระและรูปร่างครับนะฮะแล้วคนที่อ้วนมากๆไม่ใช่จะบอกอ๋อฉันจะไปสัลยกรรมดูดไขมันเลยไม่ใช่ไม่ได้แนะนำไปออกกำลังกงออกกำลังกายให้เรียบร้อยก่อนดีที่สุดครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังเหลือปิ้นๆเหลืออะไรอย่างนี้มาใช่ครับปรึกษากับแพทย์มาพูดคุยกับแพทย์สิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปก่อนที่จะไปพบแพทย์จะต้องเตรียมตัวยังไงคะอันที่หนึ่งก็คือเราก็ต้องไปรู้จักว่าจะไปพบแพทย์ที่ไหนใช่ไหมก็ต้องเลือกแพทย์ที่ถูกต้องนะครับมั่นใจนะครับดูการทำงานว่าเขาทำงานเป็นยังไงที่สองไปพบแพทย์ก็ต้องบอกความวัตถุประสงค์ว่าทำอะไรการสื่อสารสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าลดไปแล้วดูดไปแล้วบอกว่าน้ำหนักไม่ลดอย่างเงี้ยไม่ใช่สื่อสารให้ดีอันที่สามก็คือก็ดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงคุณหมอก็จะตรวจสุขภาพอันที่สี่ก็คือถามว่าหลังจากดูดแล้วเนี่ยเราจะได้ยังไงมีการฟื้นเท่าไหร่ระยะเวลาที่หายเป็นยังไงเกิดถ้ามันเกิดมีปัญหาซับซ้อนเช่นไม่เรียบเราจะแก้ไขยังไงแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำงานอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเหมือนในกระดาษเขียนนะครับโอ้เรียบอย่างนี้นะครับทุกอย่างครับมีปัญหาเฉพาะบุคคลเหมือนกันครับมีสิทธิ์คุณอาจจะเป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านใช่ครับอันนี้คุณก็ต้องอันนี้คุณต้องพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเหมือนคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนใช่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์หมอบอกนั่นคือการบ้านที่คุณจะต้องทำก่อนมาพบแพทย์ถูกครับทำความเข้าใจหาหมอหรือหาข้อมูลส่วนตัวที่คุณสนใจคุณอยากจะไปปรึกษานะฮะหรือถ้าเกิดว่าแบบอยากจะถามอยากจะรู้หรือมีความรู้จริงๆนะคะทางสมาคมก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือข้อมูลเพื่อจะรู้ไว้ก่อนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยู่ด้านล่างนี้นะคะ02-147-0661 0849193456นะคะก็ต้องบอกว่าขออนุญาตสมาคมจะไม่แนะนำหมอเลยนะครับเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้นะครับจะบอกได้ว่าการทำนี้เป็นยังไงเน้นความรู้ไม่มีการแนะนำหมอการเลือกหมอก็ต้องไปเลือกเอาเองเพราะหมอทุกคนก็ต้องรู้ว่าใครทำอะไรมากใช่ไหมแล้วก็ไปหาไฟล์ไปดูว่าเขาทำงานจริงๆอย่าดูแต่ขออนุญาตอย่าดูแต่โซเชียลมีเดียเนาะ
ครับอย่าไปดูไอ้รูปที่มันสวยแล้วเข้าไปครับปรึกษาหารือเราชอบเขาไหมคุณหมอพูดรู้เรื่องไหมอธิบายรู้เรื่องไหมเราเห็นคนไข้ที่ทำอันนี้ดีที่สุดครับอันนี้ด้วยความรักและก็ความห่วงใยจากสมาคมเลยนะคะวันนี้ที่มาพูดกันเนี่ยในวันนี้ก็มาขอปรึกษาผมโดยตรงผมก็ไม่รับไม่นะคะโทรศัพท์ไปได้ทางสมาคมยินดีให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำทั้งการเตรียมตัวความรู้ที่คุณควรจะมีก่อนไปพบกับทางแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็โทรศัพท์ไปปรึกษาได้สุดท้ายนิดนึงนะคะในอยากให้ท่านอาจารย์หมอฝากไว้ในเรื่องของการดูแลรูปร่างของคุณผู้หญิงนิดนึงก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าสำคัญที่สุดคือ1การออกกำลังกาย2เลือกอาหารที่ถูกต้อง สำคัญมากนะครับเพราะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้มวลรวมก็คือว่าสุขภาพดีแข็งแรงรูปร่างสวยนะครับแล้วอายุยืนนี่ก็เป็นคำฝากดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างร่างกายของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจ้ะท่านอาจารย์หมอนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมานายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยหรือแท็กนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ